สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมิน J569 นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงรายเดือนของชาวกุมนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้ที่ยิ้มมาแต่ไกลเนี่ยเพราะว่าเทค3แล้วนะเทคแรกพูดผิดเยอะตัดเทค2อัดไปจะ5นาทีลืมกดเรคคอร์ดนะคะคลิปนี้ต้องดูเช็คดูแลอ่ะโอเคกดแล้วนะคะโอเคต้องบอกว่าก่อนอื่นนะต้องสวัสดีปีใหม่แล้วก็ Happy New Year แล้วก็ Merry Christmas นะคะชาวกุมทั้งหลายนะมีความสุขมากๆสมหวังดังใจนะอะไรไม่ดีก็ทิ้งๆเอาไว้ปีที่ผ่านๆมาทิ้งไปนะคะแต่ปีนี้เนี่ยขอให้เป็นปีที่เริ่มต้นใหม่ของคุณเป็นปีที่คุณคิดหวังอะไรก็สมหวังดังใจทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวการเรียนนะคะดีหมดเฮงๆหมดเลยนะคะมาเริ่มกันต้องบอกว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยค่ะคือคุณเนี่ยมันจะไปข้องเกี่ยวกับการทำอะไรที่เป็นงานเบื้องหลังงานเบื้องหลังการปฏิบัติธรรมการทำความพร้อมเตรียมความพร้อมการทำรีเสิร์ชนะคะการที่ไปข้องเกี่ยวกับศัตรูลับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นการหาข้อมูลไว้ก่อนยังไม่เอาข้อมูลเนี่ยออกสู่ที่สาธารณะนะคะ เหมือนกับถ้าจะเผยแพร่จะออกตัวสินค้าเนี่ยอีกทีน่าจะเป็นในช่วงปลายเดือนมกราคมไปแล้วแบบเนี้ยมากกว่านะหรือบางคนถ้าแจงจะให้ระวังเยอะๆหน่อยอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าเก็บกดหรือว่าพลังงานตกเยอะเป็นพิเศษนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าทุกคนอ่ะมีเหมือนกันทุกคนเพราะว่าดาวมันเคลื่อนเนาะมันต้องเจอกันทุกคนทุกราศีอะเหมือนของตัวเองตอนที่เจอเนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะเหนื่อยง่ายรู้สึกปกติเป็นคนออกชอบออกกำลังกายแต่ว่าพอเวลาที่แบบดาวมาขึ้นแบบเนี้ยก็จะไม่อยากทำอะไรเลยไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากจะเจอผู้คนแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันให้รู้ไว้ว่าอ๋อมันเป็นเรื่องประมาณนี้แต่ยังไงก็คือระวังภาวะซึมเศร้านะคะนิดนึงนะเพราะว่าบางทีบางคนเป็นเยอะๆก็ต้องแบบเฮ้ยเศร้ามากดีเพรสมากก็ได้ต้องเฝ้าระวังจิตใจอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะมันเริ่มมาตั้งแต่วันที่21ธันวาคมแล้วดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนนี้พอสักพัก26ธันวาคมก็มีนิวมูนเกิดขึ้นนะคะระวังเรื่องศัตรูลับด้วยแล้วก็พอวันที่เมื่อกี้วันที่อะไรจะดูละ28ธันวาคมดาวพุธก็เข้าสู่ในเรือนนี้ด้วยถ้าคุณอยากทำอะไรค่ะแสดงว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีกับการที่วางแผนหาข้อมูลทำรีเสิร์ชนะคะทำการวิจัยหาข้อมูลสมมติอะอยากจะขายกล้วยทอดสมมติเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่แบบคุณจะเปิดตัวสินค้าแต่เป็นเดือนที่คุณหาข้อมูลว่าคุณจะทำอะไรบ้างแป้งเป็นยังไงส่วนผสมเป็นยังไงขายที่ไหนหาข้อมูลพวกนี้เยอะๆดูรีเสิร์ชนะคะพอวันที่2มกราคมนะคะมี First Moon เนาะเกิดขึ้นในเรือนที่12ขอโทษเรือนที่3มีโอกาสได้เดินทางไกลเนาะเดินทางไกลเรียนต่อนะคะหรือว่าข้องเกี่ยวกับพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเนี่ยเยอะเป็นพิเศษแล้วก็พอวันที่3มกราคมดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่11นะคะอาจจะเป็นช่วงแอคทีฟเจอเพื่อนเจอฝูงมากขึ้นแต่ต้องระวังนิดนึงเวลาที่ดาวอังคารอยู่เนี่ยค่ะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งโมหะโทสะเนาะบางทีเนี่ยอาจจะมีเหตุทะเลาะกับเพื่อนได้ทีมงานได้นะคะต้องระวังนิดนึงในเรื่องนี้เนาะบางทีพูดตรงไปนะเราอาจจะเคยขัดแย้งกันได้ง่ายแล้วก็8มกราคมพฤหัสอยู่ไหนอยู่นี่เหมือนตัวคุณเองอะช่วงนี้เป็นช่วงทบทวนตัวเองมากกว่าของชาวกุมนะจะเอายังไงจะไปเส้นทางไหนดีนะคะจะเป็นการที่พยายามหาเป้าหมายชีวิตว่าเฮ้ยฉันควรจะทำอะไรต่อไปสายงานอะไรก่อนหน้านี้อาจจะทำงานหนึ่งแล้วเหมือนกับช่วงระยะพักเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่มาเฝ้ามองหาเป้าหมายของชีวิตว่าเอ้ยฉันควรจะเปลี่ยนงานดีไหมฉันทำโน่นทำนี่ดีไหมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็พอมา10มกราคมฟูมูลที่เดือนที่6นะคะมีโอกาสในการเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานใหม่ได้จบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างได้แล้วก็เป็นลักษณะของการหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดูแลตัวเองมากขึ้นอาจจะไปเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะมีสัตว์เลี้ยงใหม่รับสัตว์เลี้ยงใหม่มาเลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ
การออกสังคมงานแชริตี้งานทำบุญต่างๆนะคะอาจจะมีโปรเจกต์พวกนี้เกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะพอ12มกราคมนะคะเสาร์กับพลูโตกลุ่มกันอันนี้ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะกันเยอะเป็นพิเศษนะจากใครก็แล้วแต่นะบางทีอาจจะเพราะว่าเฮ้ยเราเครียดเราซึมเศร้าเราเหงาแล้วมันไปพานทะเลาะกับคนรอบข้างเราได้รวมไปถึงการระวังการมีศัตรูลับอ่ะเยอะๆเนาะตรงนี้นะศัตรูเปิดไม่เปิดเผยอ่ะเราไม่รู้ว่าใครไม่ชอบเราแต่อาจจะมีได้ต้องระวังนิดนึงนะคะ13มกราคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่2นะคะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้คุณมีช่องทางการหางานหาเงินเพิ่มมากขึ้นคุณจะรู้ว่าเฮ้ยคุณควรจะหาเงินจากวิธีการไหนบางคนหันมาดูแลใส่ใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะได้รถคันใหม่ก็ได้ถ้าใครอยากได้รถใหม่มีโอกาสสูงมากๆนะคะพอวันที่16มกราคมไปแล้วดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่1เรือนตัวคุณเองตอนนี้ล่ะค่ะหัวสมองจะแล่นมากจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณจะไปทิศทางไหนกับชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะแบบเอ้ยเป็นช่วงทำวิจัยประเมินผลตัวเองใช่ไหมพอจากนี้ไปคุณจะรู้แล้วว่าเออคุณจะไปทิศทางไหนคุณจะคุยอะไรจะติดต่องานประสานงานพูดคุยเขียนคลายสอนพูดสัมภาษณ์งานคือทำได้ดีมากๆเริ่มทำวันนี้ได้จะดีมากๆนะคะแล้วก็โอเคจบเดือนอันนี้พูดถึงแค่นี้ก่อนเนาะก็ถ้ามองแล้วในช่วงเดือนมกราคมนี้ค่ะที่บอกไปแจ้งว่ามันเป็นช่วงของการประเมินผลตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยให้มากถึงมากที่สุดนะบางคนต้องบอกว่าเวลาเดือน12เนี่ยบางคนอ่ะจะแบบพวกกระดูกหักอะไรเงี้ยได้ง่ายหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องกระดูกอะค่ะต้องระวังเยอะเป็นพิเศษอุบัติเหตุต่างๆระวังนิดนึงเนาะแล้วก็แต่ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรร้ายแรงนะคะเหมือนพอสักพักหนึ่งคุณจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ระวังก็คือเรื่องศัตรูลับนะคะแล้วก็เรื่องการทะเลาะกับเพื่อนฝูงแต่มีโอกาสช่องทางการหาเงินเพิ่มมากขึ้นความรักก็มันเป็นช่วงจังหวะเหมือนคุณจะมีเสน่ห์มีโอกาสมีคนเข้ามาชอบพอคุณได้เหมือนกันตั้งแต่ต้นเดือนนะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะที่อยากจะบอกอย่าคิดเยอะอ่ะบางคนจะแบบเหมือนกับอยู่กับตัวเองเยอะในช่วงเดือนนี้ก็จะซึมเศร้าได้ง่ายนะคะอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอย่าคิดว่าเฮ้ยเราอยู่คนเดียวเหมือนปกติอ่ะชาวกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่จะต้องติดเพื่อนเจอเพื่อนใช่ไหมแต่ช่วงเวลานี้จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีเหตุให้คุณต้องมาอยู่กับตัวคุณตัวเองตัวคุณเองเยอะเป็นพิเศษทำให้คุณอ่ะอาจจะซึมเศร้าได้ง่ายคิดเยอะคิดมากได้ง่ายนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะพลังวังชาอำนาจหรือว่าสิ่งที่แบบเหมือนกับความเปล่งปลั่งพลังงานต่างๆจะกลับมาเนี่ยแจ้งว่ามันจะเป็นประมาณวันที่20นี่เดอะซัน20ไปแล้วอะ20มกราคมไปแล้วให้ดาวอาทิตย์มาอยู่ในเรือนของคุณก่อนนะคะจะดีมากๆไพ่เปิดมาก็ดีนะคะเนี่ยเนี่ยการเงินอาจได้เงินจากครอบครัวก็ได้คือทุกอย่างอ่ะหยิบมาดีหมดเลยแล้วจันก็คิดในใจดาวมันแบบดาวมันซึมเศร้าอ่ะดาวมันดีเพรสยังไงอ่ะสุดท้ายไพ่จบมาได้ไพ่เศร้าไพ่เหงาเหมือนทุกอย่างสิ่งมันก็ดีแต่จันเข้าใจว่าตัวคุณเองช่วงเวลานี้คุณอาจจะแบบเหงาอ่ะบางคนอาจจะเป็นช่วงพักไม่ได้ไปทำงานก็ได้นะหรือว่าเป็นช่วงที่บอกไปไตร่ตรองพิจารณาหลายอย่างด้วยตัวคุณเองอ่ะค่อนข้างจะเยอะไพ่ตรงกลางได้ไพ่8ไม้เท้านะคะที่ผ่านมาถ้าเหมือนว่ามีใครแบบไม่สบายเจ็บป่วยหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าดีเพรสต่างๆจริงมันจะดีขึ้นนะคะหรือว่าการงานก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ได้ไพ่8ไม้เท้าเกิดขึ้นอันนี้เป็นไพ่ตัวตนของคุณณเวลานี้นะยังไงเสียคือโอกาสต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะ
คุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาปรับกระทันหันนะคะไม่ทันตั้งตัวอาจจะได้ข่าวมาจากผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะคะเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะเข้ามาให้โอกาสคุณนะตอนเดือนนี้นะคะคุณมีไพ่เมเจอร์อาคนาด้วยกันเนี่ย4ใบซึ่งเป็นไพ่หลักๆไพ่สำคัญไพ่เด่นมากๆในอนาคตเนี่ยค่ะได้ไพ่เดอะซันเกิดขึ้นโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงที่บอกไปพลังงานคุณจะมาเป็นปลายเดือนไปแล้ว20มกราคมไปแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมากถ้าต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนธันวาคมบางคนจะดีเพลสได้ง่ายนะคะจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะปลายเดือนเนี่ยชีวิตจะดีมากที่ผ่านมานะคะเหมือนคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเยอะเป็นพิเศษหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งปกติชาวกลุ่มเนี่ยจะค่อนข้างติดเพื่อนเนาะเหมือนกับมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้เดินทางได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ลองสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะการเงินเนี่ยดีมากๆเนาะโดยเฉพาะเงินที่หามาเองหรือว่าเงินที่เงินครอบครัวนะคะทำกับครอบครัวได้คือดีมากๆเกี่ยวข้องกับอสังหาที่ดินก็คือดีเหมือนกันนะคะตรงนี้ได้ไพ่สี่ไม้เท้าเกิดขึ้นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเนี่ยจะดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะใครโสดมีโอกาสแต่งงานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทำอะไรเกี่ยวข้องกับอสังหาที่ดินครอบครัวคือดีมากๆได้ไพ่คู่เกิดขึ้นนะคะมีไพ่ The Lover ด้วยนะคะคือคุณมีโอกาสพบรักมีโอกาสได้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือคุณได้นะคะใครที่ต้องการทำสัญญาต่างๆนะคะตรงนี้ทำได้กู้ยืมเงินต่างๆทำได้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญานิดนึงแต่ว่าคุณสำเร็จได้ไหมคือใช่ถ้าถามว่าจะสมัครงานได้ไหมเนี่ยมีโอกาสได้งานค่อนข้างจะสูงนะคะแต่จังเข้าใจว่าตัวคุณเองเนี่ยพอไพ่จบเนี่ยคือไพ่9ใบเนี่ยมันดีมากๆแต่ไพ่จบหยิบมาก็ได้ไพ่5เหรียญบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่พอหรือรู้สึกว่าเหงาเศร้าเปลี่ยวแต่คุณเองอ่ะมีความพยายามที่จะไปจากช่วงเวลานี้จังหยิบไพ่ขยายได้ไพ่3เหรียญไพ่3เหรียญเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีความเครียดจากการทำงานมีความเครียดจากบางคนไม่มีโอกาสได้ไปทำงานแต่เครียดว่าเฮ้ยฉันหางานยังไม่ได้นะคะหรืออาจจะมีความเครียดถ้าความรักก็อาจจะมาจากคนจากที่ทำงานก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้นะก็แจ้งว่าเดี๋ยวขอเปิดไพ่นี้นิดนึงถ้าความรักนะก็จะมองว่ามีโอกาสมีคนเข้ามามีโอกาสมีคู่ได้มีโอกาสได้คู่ที่เป็นต่างชาติต่างภาษาราศีกุมราศีสิงตุลหรือว่าเมถุนก็ได้นะในช่วงเวลานี้นะคะธาตุน้ำเกิดขึ้นเป็นเด็กด้วยกรกฎมีนพิจิกก็ได้นะคะมีโอกาสแต่งงานได้บางคนเหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาสักพักแล้วรู้สึกแบบเหงาเหมือนกันนะคะเศร้าเหมือนกันมีคนเข้ามาเยอะๆมากมายทำแบบไม่โดนใจสักทีนึงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ขอดูหน่อย Moon Cycle Creative Writing แล้วก็ Divine Order ไพ่นี้เป็นไพ่สำหรับ Angel อะค่ะเขาจะบอกว่าเฮ้ยเทวดานางฟ้าเนี่ยอยากจะให้คุณบอกอะไรกับคุณนะคะแจงอะจะค่อนข้างเชื่อมากเพราะมันราคาแพงแล้วแจงก็สุขแบบเฮ้ยมันน่าจะโอเค Moon Cycle Notice How the Moon Affect Your Energy and Manifestations and Capitalize Upon this cycle ก็คือบางทีนะคะในช่วงอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในช่วงเวลานี้ค่ะมันอาจจะมาจากเนี่ยข้างขึ้นข้างแรมการเคลื่อนไหวของดวงดาวแบบนี้ก็ได้นะคะ creating writing make time to write down your thoughts in a journal or pen or article or book ก็คือถ้าแนะนำในช่วงเวลานี้ค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเก็บกดหรือว่า depressed หรือว่ามีเรื่องบางอย่างในใจนะคะลองเขียนงานเขียนที่มันต้องใช้ปากกาดินสออ่ะอาจจะเขียนการเดินทางเขียนเป็นบทความเขียนเป็นหนังสือดูก็ได้นะคะตรงนี้นะซึ่งจังก็ว่ามันเป็นวิธีการแนะนำที่ดีเหมือนกันนะ divide order นะคะ everything is how it needs to be right now look past the illusion and see underlying order คือจังมองว่าอะไรที่มันดูไม่จริงหรือว่าอะไรที่มันผ่านไปแล้วอะค่ะให้มันผ่านไปอะ
ให้ดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้คืออะไรมากกว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าสิ่งที่เราพบเจอในช่วงเวลานี้เหมือนบางคนเจอสิ่งที่มันไม่ดีที่ผ่านมาแล้วคุณก็ไปจมจ่ออยู่นะคะเอาเป็นว่าถ้าไพ่แนะนำเขาอยากให้คุณลองเขียนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้นะลองเขียนออกมาดูถ้าใครรู้สึกแบบเหมือนซึมเศร้าเหมือนที่เพลสมากหรือว่าเรามีไอเดียเยอะมากเราจะอะไรดีในช่วงเวลานี้เขียนไว้ก่อนหรือว่าเขียนทำเพจก็ได้นะคะตรงนี้ก็เหมาะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่ความรักนิดนึงนะคะบอกว่าไงบ้าง playfulness นะคะก็คือร่าเริงสนุกสนานได้เต็มที่เปิดใจนิดนึงบางทีคนที่คุณเจอเนี่ยมันแตกต่างจากคนที่คุณเคยตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้แล้วก็chemistry นะคะก็คือคนที่ได้เจอเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยเคมีตรงกันมากๆนะคะเหมือนเป็นฝ้าเลยเนาะเพิ่งเห็นหน้าทำไมตอนนี้หน้าสดสมัยก่อนมันสิวเยอะแน่เลยอ่ะมาต่อก็ขอสรุปแล้วกันนะคะตรงนี้ว่ายังไงบ้างถ้าเป็นเรื่องงานนะคะโอกาสได้เริ่มต้นใหม่อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะ The Empress เกิดขึ้นลองดูงานที่เป็นความสวยความงามผู้หญิงแม่และเด็กแบบนี้นะคะธรรมชาติแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันเงิน10ไม้เท้ายังไงเงินเข้าอยู่แล้วนะคะถึงคุณจะสู้ว่าเฮ้ยต้องใช้ความพยายามเยอะมากมันพิเศษแต่ยังไงเงินก็เข้าอยู่นะคะพยายามมาก10ไม้เท้ามาพร้อม10เหรียญอย่างเงี้ยยังไงคือการเงินเข้ามาเงินดีอยู่แล้วแต่เป็นเงินที่คุณหาเหมือนกับพยายามเองไม่ใช่เงินแบบถูกหวยแบบเนี้ยไม่ใช่นะการเรียนค่อนข้างจะเครียดเป็นพิเศษสู้หน่อยขยันหน่อยอ่านหน่อยแจงเข้าใจแจงเชื่อว่าคุณทำได้นะคะอันใดไม่ดีไม่ต้องเชื่อแต่ว่าถ้าตามดาวคงจะเป็นช่วงภาวะเครียดอยู่เหมือนกันในช่วงเวลานี้แต่เราเชื่อว่าคุณทำได้แล้วก็สุขภาพ the world นะคะเป็นลักษณะของการจบอะไรบางอย่างคือเท่าที่เห็นนะของชาวกุมเนี่ยดาวมันมาเลย2เนี่ยบางคนจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุได้ง่ายต้องระวังสุขภาพจิตความซึมเศร้าเนี่ยต้องระวังอย่างพิเศษนะคะแล้วก็ความรักน่าจะมีเข้ามาให้เลือกมากกว่า1คนอ่ะ2เหรียญต้องเลือกเอายังไงดีจะไปทางไหนดีบอกไปแล้วข้างต้นเนาะลองดูอาจจะเป็นกุมสิงตุลเมถุนหรือว่ากรกฎมีนพิจิกก็ได้มาจากการได้เดินทางเจอคนมากขึ้นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าครอบครัวติดต่อมาให้ก็ได้คุณยังเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอาใครดีแต่มีโอกาสได้เจอแล้วเขาก็บอกคุณว่าเปิดใจหน่อยนะคะ keep an open mind หน่อยในช่วงเวลานี้เนาะก่อนจะไปนะก็ต้องขอบพระคุณผู้สนใจดีนะคะในส่วนของแหวนนะคะแหวนตรงนี้นะคะก็คือใครเผื่อใครสนใจก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรล่ะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญสร้างวัดนะคะเขาคีรีรมย์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะแหวนนะคะมีการทำพิธีสุขุกเสกนะคะสักพระถึง108รูปช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมมีในส่วนของเหล็กไหลนะคะในปากแล้วก็ทับทิมพม่านะคะสนใจติดต่อได้แล้วก็ลิปนะคะสีปากวันนี้หน้าไม่แต่งเลยแต่ช่วยได้นะคะจากลิปนะคะลิปเลสบอลนะคะไปจากเพจแซงเนี่ยลดเพิ่มอีก 5% นะจ๊ะแล้วก็ของตัวเองเผื่อใครสนใจดูดวงหรือว่าจะเรียนดูดวงนะคะก็ติดต่อแซงมาได้นะคะรับตลอดนะคะตรงนี้ไปแล้วนะมีความสุขมากๆนะคะขอให้อันนี้ฝากเอาไว้หางานเขียนเพราะเดี๋ยวสักพักดาวพุธมันเข้ามาทับลัคนาเกิดอะคุณจะทำอะไรพวกนี้ได้ดีอะคอมมูนิเคชันทั้งหลายจะพูดจะเขียนจะขายจะสอนคือดีหมดเพราะฉะนั้นไพ่แองเจิลเนี่ยก็มาแนะนำคุณว่าช่วงเวลานี้ถ้าแบบสับสนวุ่นวายใจเลือกไม่ถูกกำลังลังเลอยู่เนี่ยเขียนเป็นข้อคุณจะได้ตัดสินใจได้นะคะไปแล้วนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ